ไปโอเคโหวันนี้มาแนวทหงทหารเดี๋ยวพี่ลิจะบอกว่านัดทหงทหารแล้วมาทำอะไรที่ร้านอาหารนี้แล้วก็นั่นน่ะดิก็ต้องไปกรมทหารดิก็นั่นน่ะสิใครเป็นคนพาผมมาเขาบอกผมว่าเขาอยู่ที่นี่อ่ะจริงเหรอเออรอหรือเขาไปดูกันดีกว่าที่นี่คือ The Local สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับมาครับไม่ใช่เหรอไม่ใช่ผมรับทหารไว้ฮะมีไหมฮะมีครับมีเดี๋ยวมาดูข้างในแล้วกันครับข้างในแต่ถามก่อนว่าที่พี่เป็นใครคะเนี่ยที่นี่ที่ไหนชื่อร้าน The Local by Om Thong Thai Cuisine ค่ะอ๋อเอ๊ะยังไงมาตามหาทหารในร้านที่ขึ้นชื่อเมนูไทยตกแต่งร้านเล่าความเป็นมาที่ชวนให้ต้องหม่นหลงเสน่ห์แต่จะเจอไหมนะทหารที่เรากำลังตามหาน้ำซุปเฮ้ยว้าตายคุณพี่สวัสดีค่ะทหารหญิงเนี่ยเหรอทหารหญิงของพี่อ่ะนี่เติบโตในค่ายทหารเลยอยู่ในรั้วทหารเลยเขาออกจะหวานแหววน่ารักคิโก้อ๋อเหรอในความหวานแหววก็มีความแมนๆอยู่บ้างแต่ว่าแขกรับเชิญพิเศษที่เราจะมาตีเรียนกันคือผู้โกครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีเจผู้โกแต่ว่าทำไมดีเจมาทำอาหารอะไรวันนี้มาทำแกงรันจวนทำให้พี่ทั้งสองคนกินแล้วจะได้รันจวนจิตระเริงใจไงทำอาหารเป็นด้วยเหรอเราเนี่ยทำเก่งเลยมาพี่ไม่คือทุกคนก็จะคิดภาพแบบบุโกะเป็นดีเจปากกล้าเป็นนักแสดงแล้วจะมาทำอาหารอะไรทำเก่งมากอร่อยมากวันนี้นี่อยู่กับนี่เลยคุณพลอยสวัสดีคุณพลอยค่ะสวัสดีคุณพลอยฮะอย่ามัวแต่โม้ได้ไหมโชว์ฝีมือทำเลยทำเลยคือนี่มาเรียนเหรอมาเรียนเหรอเปล่าทำให้พี่ทานเลยค่ะจริงเหรอจริงโม้เฮ้ยาแก้ท้องเสียมาเดี๋ยวเตรียมไว้เลยเดี๋ยวพี่สั่งทีมงานเตรียมอันนี้อะไรน้ำพริกกะปิแบบตามแบบเข้มข้นเลยอันนี้ปลูกเองตามเองตับเองเลยเดี๋ยวลักษณะดีแต่สั่งเนี่ยไม่เห็นเลยนะยืนทำไม่ถูกเดี๋ยวให้เชฟช่วยใส่เนื้อลงไปค่ะมาลักษณะเดียวกับผู้เกิดโคนเนี่ยเป็นเชฟใหญ่ชี้อย่างเดียวอร่อยไม่อร่อยรับรองวันนี้อร่อยแน่นอนแน่นอนเนี่ยแกงรันจวนเหรอมันแกงรันจวนมันเด็ดตรงไหนมันเด็ดตรงไหนเด็ดตรงเครื่องพริกแกงเขาโขลกเองนะจ๊ะอร่อยนะจ๊ะบอกก่อนเมื่อกี้นี่มานั่งโขงอยู่นานแล้วใช่ไหมน้องนั่งอีกนะพี่นั่งได้เหรอนั่งเองโม่ต้องนั่งยองๆนั่งขันสมาร์ทไปเดี๋ยวล้มใช่ค่ะนะฮะเยอะไหมคะลงไม่ได้หมดอ้าวถามทำไมเราไหนบอกรู้แล้วกูว่าใส่เกินสูตรเขาไงพี่ป๋าคือหอมหอมหอมแล้วจริงๆคือเราทำอาหารมาตั้งแต่เด็กๆเหรอตั้งแต่ป.2 เลยทำไมอ่ะก็อยู่ในกรมทหารคุณพ่อสอนทำกับข้าวไงคือพ่อเป็นนักดื่มอ๋อแบบว่าชอบดื่มพ่อชอบดื่มก็เลยพอมีกับแก้มก็เลยเราไปดูพ่อทำพอดูพ่อทำเสร็จแล้วก็ไปแล้วเราก็อยากเป็นแม่บ้านแม่เรือสมัยนั้นนี่ชื่อบุ๊กโกะไหมชื่อเอกว่าตอนแรกเมื่อก่อนอ่ะฮะหมอตั้งให้ไงชื่ออะไรชื่อน้องเอกชื่อเด็กชายเอกเราก็รู้ว่าเอกกอกไก่ได้หรอใช่มันรู้สึกว่ามันไม่แมทช์กับเราเลยเรามันดูไม่พอเริ่มโตก็แม่ก็เลยเรียกว่าบุ๊กไปเปล่าหนังสือเป็นชื่อเล่แล้วโกะมาตอนไหนโกะมาตอนไหนโกะมาเริ่มตอนมัธยมเพราะรู้สึกว่าเรียนจบม.3ก้าวเข้าสู่ม .4 มันต้องเป็นอะไรที่แบบชีวิตใหม่ต้องเกิดใหม่ทำยังไงก็ได้คนได้ยินชื่อแล้วหมั่นไส้แล้วการโดดเด่นขึ้นมาก็ทำมาใส่โกะไปเลยตอนแรกก่อนโกะมีอีกมีอะไรเป็นตอนแรกจะเป็นบุ๊กคุงก็ไม่ได้ดูผู้ชายไปเป็นแบบว่าปั๊มไปไม่ได้เป็นบุ๊กจังบุ๊กจังก็กลัวเติมเพื่อนเติมข้างหลังให้อ๋อบุ๊กจังไปก็เลยมาได้จบที่บุโกะนี่แหละพี่คิดว่าบุโกะของเนี่ยเกะกะเขาอะเอามาไม่ฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าเองจริงๆอันนี้เสร็จยังครับพี่เสร็จแล้วเดี๋ยวไปหาที่นั่งดีกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเมาส์กันแบบว่ากระจายเลยนะไปครับสนับสนุนโดยน้ำดื่มสิงคู่สีตีเนียน